เราจะมีภารกิจเราจะไปเล่นเซิร์ฟนะเอ้ย Airbnb Resort หัวหินนะคะถ่ายรูปเสร็จแล้วก็กลับแล้วแหละหมดละไม่เรียนแล้วนะเซิร์ฟอะกำลังเดินทางไปหัวหินเราจะมีภารกิจเราจะไปเล่นเซิร์ฟซึ่งตอนนี้เซิร์ฟกำลังมาใช่ไหมตื่นเต้นมากเลยอ่ะเมื่อคืนแบบตอนตีสี่อ่ะตอนไม่หลับเพราะว่าวันนี้จะได้มาเล่นเซิร์ฟกันทีหลังจากที่แบบไปยาพี่ๆมานานมากเออคือเกิร์ลชวนมานานมากแล้วแบบหาโอกาสกันเนาะจนได้มาวันนี้ซึ่งก็เป็นทริปแรกของกินสวยๆก็เลยตื่นเต้นไงไม่หลับไม่นอนอ่ะแล้วที่สำคัญตอนนี้เราเปลี่ยนชื่อนะคะรายการของเราอ่ะชื่ออะไรคะพี่อยู่เลยคะสวยสวยโกราวนะคะพี่ท่าไหมพี่ท่าไหมกินสวยสวยโกราวนะคะต่อไปเริ่มเปิดมาแล้วก็จะพาไปกินกันเลยก็จะพาไปกินแต่ว่าเป็นของแบบโลคอลเนาะรายการของเราก็จะมีทั้งโลคอลหรือว่าจะแบบไฟไดนิ่งอาหารมีทุกอย่างทุกประเภทตอนนี้เราอยู่ที่เพชรบุรีนะคะจังหวัดเพชรบุรีซึ่งอันนี้เป็นร้านโลคอลที่แบบคนกรุงเทพก็มากินกันเยอะนี่ก็ไม่เคยกินคนโลคอลก็มากินกันเยอะซึ่งจะบอกว่าคิวยาวมากนะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามันคือร้านอะไรยาวจริงว่ะมายาวจริงทุกคนคิวตอนนี้เราเปิดคลิปกันไปแล้วเมื่อกี้แต่ว่ามีคนแต่งหน้าไม่เสร็จสั่งเมื่อกี้มีขนตาเออไม่มาแล้วนะคะไหนโชว์หน่อยเมนูเด็ดที่นี่คือฮอตแซนด์แบบหมูจะมีอันนี้เรียกว่าอะไรอ่ะหมูตุ๋นเนาะสดแล้วก็แบนด์ตกแต่งมาซอสอะไรเป็นสูตรพิเศษที่นะคะแล้วก็มีน้ำจิ้มที่แบบเนี่ยที่นี่เท่านั้นเป็นพริกสดเป็นสูตรพิเศษของเขาที่ร้านมีถ้วยแล้วก็มีตัวลูกชิ้นมาด้วยคนนี้เคยกินแล้วก็บอกทุกคนว่าอร่อยมากเลยให้ทุกคนชิมว่าเป็นยังไงคือมันไม่ต้องปรุงอะไรเลยอ่ะไม่ต้องใส่ปรุงอะไรเลยใครมีปัญหาว่าแบบปรุงก๋วยเตี๋ยวไหนก็ไม่อร่อยคือมากินที่นี่เขาไม่ต้องปรุงว่าเขาซอสเขาคือแบบครบรสแล้วเลยทีต้องยกเครดิตให้พี่ยุ้ยนะคะวันนี้ยังนะคะก็อิ่มไปแล้วสำหรับมื้อเที่ยงของเราแต่ว่าเรามีทริคมาฝากสำหรับการกินร้านนี้นิดนึงเพราะว่าเขามีเงื่อนไขในการกินนิดนึงร้านนี้นะคะห้ามเล่นโทรศัพท์ในร้านห้ามเลยนะคะเพราะว่าจะมีคนจับจ้องตลอดเวลาเพราะว่าเหมือนแบบคนมันคือคนมันรอคิวเยอะแหละแล้วก็แบบถ้าคุณมาเล่นโทรศัพท์ไปกินไปด้วยมันเสียเวลาเขาอื่นเขาก็มารออยากทานเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะร้านก็เลยขึ้นป้ายทุกมุมของร้านเลยแต่ว่าแบบมีคนไม่เห็นแต่ว่ามีคนไม่เห็นก็ไม่รู้ไงเขาก็ยังเล่นโทรศัพท์ก็มีโอกาสน้องเล่นบ้างก็แบบแต่เขาไปขอขับรถแล้วเขาไม่ได้เล่นโทรศัพท์พอเขาอยู่ในร้านเขาก็ไม่ดูว่ามีป้ายเปิดอะไรสักอย่างคุณป้าคนนั้นก็มองแล้วมองอีกก็คือเวลาสั่งกลับบ้านเนี่ยต้องสั่งล่วงหน้า1วันเลยนะคะเมื่อกี้ก็ได้ยินเขาโทรออกโทรศัพท์อ๋อวันนี้ไม่มีคิวแล้วค่ะพรุ่งนี้ก็เต็มอย่างนี้คือขายดีมากนะบอกเลยกลับบ้านคือแบบจะ walk in เข้ามาสั่งกลับบ้านไปให้คนอื่นเนี่ยไม่ได้ต้องโทรมาสั่งล่วงหน้า1วันนะจ๊ะก็คือ rush ตอนนี้เรามากันที่คาเฟ่แรกนะคะมันคิวมากเพราะเราแบบเราเลือกมาวันนี้เพราะว่าพรุ่งนี้มันเป็นวันหยุดนะคะเรากลัวคนจะเยอะเราเลยต้องมาก่อนที่จะเข้าที่พักวันนี้ day art เลือกสิคะวันดีวันเต้นเหียนดื่มเต้นอยู่เดี๋ยวโอเคโอ้ยวิวดีมากเลยทุกคนวิวนี้หรือวิวนั้นตื่นเต้นมากแขกรับเชิญวันนี้ถ้าไม่มีเขาแล้วคงไม่มีรูปสวยๆขอบคุณมากเลยค่ะ
เช็คอินนะคะจุดเช็คอินใครมาที่นี่มาถ่ายรูปตรงนี้กันนะคะสวยค่ะในความทุ่มทุนนี้สวยจริงสวยจริงคือมันดูแบบดูไม่มีอะไรหรอแบบเกรย์คือแบบถ้าลงไปนั่งตรงนั้นคือใช่อ่ะเออสวยมากถึงที่พักแล้วในที่สุดนะคะเราก็มาถึงแล้ว Airbnb Resort หัวหินนะคะซึ่งอยู่ที่เขาตะเกียบสำหรับคนที่จะเล่นเซิร์ฟนะแนะนำเลยเพราะว่าใกล้มากใช่แล้วห้องก็ใหญ่มากดูดิคือเหมาะกับการมากันเป็นแก๊งอ่ะมาแบบเพื่อนแบบมาปาร์ตี้ได้อ่ะมีห้องมี living room นะคะนี่ก็เป็น living room ของเขามีโต๊ะกินข้าวนะข้าวแล้วก็มีไมโครเวฟใช่ล้างจานมีโซนแบบครัวให้ครบนะคะวันนี้ใครจะบับเบิ้ลบับเบิ้ลไหมคะก็มีพร้อมนะมีแบบอาบน้ำอ่ะเปิดไฟก่อนนี่ห้องน้ำบับเบิ้ลได้นะคะกระจกใหญ่นะคะเหมาะกับสามสาวมากค่ะนี่ค่ะนี่คือแต่งหน้าพร้อมกันได้ไม่ต้องแบบไม่ใครเข้าก่อนเข้าอ่ะลงยังห้องนอนโอเคค่ะนอนได้3คนเลยปะใช่เดี๋ยวเขาจะเอาเตียงเสริมมาให้นะโอเคค่ะนี่ก็เป็นชานบ้านเฮ้ยดูดีเนาะคือถ้ามากันแบบหลายๆแก๊งอ่ะก็คือแบบก็จะเป็นโซนของเราเลยนะคะแต่มาถ่ายรูปต่างหากดูถ่ายรูปเสร็จแล้วก็กลับแล้วแหละหมดแล้วไม่เรียนแล้วนะเจอว่ะเอามีนึกว่าเล่นมุกเจ้าของที่ทำให้เราได้มาเล่นในวันนี้นะคะเจ้าของเอเจนซี่มาแล้วค่ะเจ้าของอ๋อเจ้าของนี้นะคะเอเจนซี่รีสอร์ทใกล้ที่เล่นเซิร์ฟมากๆเลยสำหรับใครที่จะมาช่วงนี้นะเนี่ยขึ้นกำลังกับเริ่มดีแล้วมาพักที่นี่ได้นะ5นาทีราคาดีด้วยโหแถมใหญ่สบายมาเป็นแก๊งก็ได้อีกขายอะไรขนาดนี้พร้อมเรียนไหมคะพร้อมนะคะโทรศัพท์ยังเข้าไม่อยู่หิวไหมคะหิวไหมคะชอบค่ะแล้วกล้องหิวไหมคะไม่หิวไม่หิวไม่หิวเท่าไหร่ไม่หิวเราเริ่มช้าแต่เราเริ่มไม่เธอเธอเริ่มพร้อมเรานี่เออจะเริ่มช้าเราพร้อมกันนะเราจึงทำแค่นี้เองเอาหรอโอเคตอนนี้เราอยู่กันที่ตลาดโตลุงนะคะหัวหินนะคะมาหาของกินต่อใช่กระเพาะขนมกับกระเพาะของคาวมันแยกออกจากกันนะคะดูพี่วิวเขายังแบบถือขนมเยอะๆแต่วันนี้แบบคนไม่เยอะมากเดินสบายๆชิลๆไม่ได้เดินหนามากมากใช่ไม่อยากกินไอติมอยากกินมะม่วงอยากกินโรตีนี่คนอิ่มเหรอคะอยากกินหลายอย่างมากอะไรอุตส่าห์แอบมาซื้อแล้วทำไมเมื่อกี้ไม่ซื้ออะไรนะรางวัลที่หนึ่งเหรอ
ราตีคนเดียวเลยนะคะเขาบอกว่ามันคนอ้วนก็แบบนี้ดูคนผอมเนี่ยไม่กินหรอกอะไรแบบนี้รู้สึกได้เลยฮะถึงเบาหวานฮะถ้ามันเจ็มต้นอย่างเงี้ยมันเลยเจ็มต้นมากเบาหวานอ่ะชนหน่อยกลับไปแล้วไม่เป็นไรอยากเละนี่อยากชนด้วยแต่เละมากถึงแล้วนะคะร้านเด็ดอีกหนึ่งร้านมาโคหินทีไรต้องมาร้านนี้เขาขายเป็นแบบมะม่วงกะปิหวานกะปิเต้าหวานอะไรพวกเนี้ยอร่อยมากต้องมากินมาที่สระตอนเช้าๆเนี่ยก็ออกสามารถเดินลงมาได้เลยที่โรงแรมของเราดีมากเขามีเป็นแบบห้องที่เป็น full access ด้วยก็สามารถแบบเปิดประตูออกมาแล้วก็กระโดดลงน้ำได้เลยอะไรอย่างนี้นอกจากที่จะเล่นเซิร์ฟแล้วมีสามารถแบบถนนตรงที่จอดรถอะเล่นเซิร์ฟสเกตได้อีกนะคะทุกคนวันนี้เราก็พบกันมาเดี๋ยวจะไปเล่นเซิร์ฟสเกตด้วยก็แบบเป็นไทม์แล้ววันหยุดสบายๆเพราะว่าเล่นเซิร์ฟจริงๆถ้ามานอน2คืนนะคะก็จะพอดีเพราะว่าวันแรกก็ฝึกก่อนวันที่2ก็ไปเล่นได้อีกรอบนึงจริงนะจริงๆถ้าแบบวันนี้อยู่อีกคืนก็คงไปเล่นต่อติดใจกันหมดทุกคนเพราะว่าก็จะเล่นได้ก็คือแบบชั่วโมงสุดท้ายของการเรียนตอนแรกกังวลมากเลยเนาะเนี่ยคนเนี้ยตอนฝึกบนบกตอนฝึกอ่ะเขาไม่ได้นะแต่ว่าพอไปลงน้ำปุ๊บสองรอบแล้วเขาก็แบบไปแล้วได้เลยคือหันมาอีกทีพี่วิวแบบไปได้แล้วนั่นแหละก็แนะนำนะคะถ้าใครที่จะมาเล่นเซิร์ฟที่นี่ก็มาพักได้ที่ Elegancy Resort หัวหินนะคะทำแคมเปญเราทำคอนเทนต์กันดีไหมคะดีค่ะเดี๋ยวรอนะคะเราจะพักพี่วิดีไหมทุกคนพักดีไหมอ่ะแล้วกำลังจะเดินทางกลับกรุงเทพแล้วก็ไปกินกาแฟกันต่อกลับนะคะเพราะว่าวันนี้ยังไม่มีกาแฟตกถึงใช่ตาเริ่มจะแบบปิดแล้วเนี่ยแล้ววันนี้เราก็
จะปิดคลิปกันที่นี่เนาะเป็น2วัน1คืนเซิร์ฟทริปแต่ว่าทริปนะคะเซิร์ฟที่ไม่มีใครถ่ายวิดีโอเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปให้ดูแทนเออก็คือเมื่อวานเล่นกันแล้วลืมค่ะใช่ลืมค่ะเพราะว่าตั้งใจเรียนมากค่ะใช่ตั้งใจตกบอร์ดมากค่ะอย่าลืมฝาก channel ด้วยนะคะกินสวยๆ go raw ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะไปแล้วบ๊ายบายมันหนีไปเรื่อยๆล่ะยุ้ยใช่ก็อย่าสัมเรียกันอ่ะความลงนั่งลง